สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณนิ่มอีกแล้วนะคะกับกิจกรรมสนุกสนุกของเราจำได้ไหมคะว่ากิจกรรมอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะกิจกรรมการพับกระดาษโอริกามินั่นเองวันนี้คุณนิ่มก็มีการพับกระดาษสนุกสนุกมานำเสนอเด็กๆอีกแล้วนะคะนี่เด็กๆดูสิคะตัวอะไรเอ่ยวันนี้เราจะมาพับกระดาษโอริกามิเป็นรูปหมาน้อยกันนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆหยิบกระดาษสีขึ้นมาเลยนะคะกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีแดงนะคะโอเคค่ะเราไปทำพร้อมกันเลยค่ะค่ะเด็กๆอุปกรณ์ของเราก็มีกาวนะคะกาวแพงมีปากกาเอาไว้แต่งเติมใบหน้าแล้วก็มีกระดาษสีแดงนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆพับกระดาษเข้ามานะคะหยิบตรงนี้นะคะพับมาในนี้นะคะตามคุณนิ่มนะคะพับเข้ามาเลยเอาให้ตรงจุดเลยนะคะแล้วก็รีดให้เรียบค่ะนี่รีดให้เรียบเลยเสร็จแล้วเด็กๆหมุนกลับมานะคะเราจะมาทำหูของเจ้าหมาน้อยกันค่ะจับตรงนี้นะคะทำคล้ายๆกับเจ้าแมวเหมียวเลยกึ่งกลางตรงนี้นะคะเด็กๆแต่ว่าเราจะพับมาแค่ตรงนี้นะคะลูกนี่ดูตามคุณนิ่มนะพับหูเข้ามานิดเดียวแล้วก็รีดให้เรียบนะคะเด็กๆนี่เห็นไหมคะนิดเดียวฝั่งนี้ด้วยค่ะมาถึงตรงนี้นะคะพับเข้ามาค่ะกะให้สวยนะคะลูกเอาให้หูมันเท่ากันก็กดลงไปรีดให้เรียบเลยค่ะเด็กๆนี่เห็นไหมคะจะได้ส่วนหูแล้วนะคะเราจะมาทำส่วนจมูกและปากกันนะคะเด็กๆพับขึ้นมานะคะมันจะมี2แผ่นนะคะนี่นี้นะคะเราเอาแผ่นแรกข้างบนนะคะลูกพับขึ้นมาตรงนี้นะคะก็รีดให้เรียบนะคะเด็กๆนี่แบบนี้แล้วก็จับเขาพับกลับลงไปนะคะเป็นจมูกค่ะเป็นจมูกสามเหลี่ยมเล็กๆนี่ค่ะเห็นไหมเล็กๆนี่แล้วก็พลิกด้านนะคะกลับหลังค่ะจับสามเหลี่ยมส่วนที่เหลือลงมานะคะพับกลับขึ้นไปนิดเดียวนะคะเด็กๆนิดเดียวนี่นี่นิดเดียวอย่างนี้นะคะนิดเดียวเอาไว้ทากาวนะคะหันหน้ากลับมาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาทากาวให้เขากันจะได้ไม่หลุดนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาแต่งเติมใบหน้ากันค่ะค่ะหยิบหูขึ้นมาข้างนะคะเราก็ทากาวไปเลยค่ะนิดนึงแล้วก็แปะลงไปสองข้างเลยนะคะข้างนี้ด้วยแปะจมูกด้วยค่ะเดี๋ยวจมูกหลุดนี่ข้างในด้วยนะเด็กๆตรงนี้นิดเดียวแล้วก็ทับไว้นี่ข้างหลังด้วยค่ะสามเหลี่ยมเล็กๆข้างหลังด้วยนะคะแปะไว้เส
เสร็จแล้วค่ะประมาณนี้นะคะเด็กๆนี่เขาอ้าปากได้เห็นไหมเราก็จะมาตกแต่งใบหน้าให้เขากันจะได้น่ารักขึ้นกูว่าตานะนี่ตาโตๆเลยกูว่าจมูกวาดตามรอยสามเหลี่ยมเลยนะคะเด็กๆแล้วก็ระบายให้เข้มๆมีจุดด้วยมีหนวดด้วยมีลิ้นด้วยนี่ลิ้นน้อยๆของเจ้าหมาน้อยเสร็จแล้วค่ะเด็กๆเป็นไงคะน่ารักไหมคะง่ายมากๆเลยคุณครูจะหยิบให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ถ้าที่บ้านเด็กๆมีกระดาษเยอะที่แบบว่ามันเหลือที่บ้านนะคะจากที่เราทำฉีกปากกระดาษคราวที่แล้วเด็กๆก็เอามาตัดทำได้อีกนะคะทำได้หลายตัวเหมือนคุณนิ่มเลยนี่เป็นครอบครัวของเจ้าหมาน้อยค่ะค่ะเด็กๆเห็นไหมคะครอบครัวของเจ้าหมาน้อยน่ารักมากๆเลยทำหลายๆตัวเอาไปเล่นกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเล่นกับพี่ๆน้องๆก็ได้นะคะเด็กๆนี่โอเคค่ะวันนี้แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้ากลับมาพบกับการพับกระดาษโอริกามิในครั้งต่อไปนะคะบ๊ายบาย